วนก่อสร้างสวัสดีเหล่ากวนสุขสันต์วันฮาโลวีนดูเหมือนเธอกำลังยุ่งอยู่เช่นเคยจ้าเอเอาละเหล่ากวนเด็กๆกำลังหาอะไรสนุกๆสำหรับวันฮาโลวีนอยู่นะเธอมีไอเดียอะไรบ้างไหมเยี่ยมเลยรถไฟเหาะผีสิงมันเยี่ยมมากๆอีธานไปที่ไซต์ก่อสร้างกันเลยทุกคนว้าวดูเหมือนมันจะต้องเป็นงานช้างแน่ๆเริ่มทำงานกันเถอะขั้นแรกติดตั้งเสาหลักและใส่รางลงไปขั้นที่สองเอาที่นั่งโดยสารมาต่อเรียงกันขั้นที่สามใส่ผนังและเพดานแรกสุดเราต้องวางเสาพวกนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นฐานรถไฟเหาะแบบนั้นล่ะเป็นทีมเวิร์คที่เยี่ยมมากเลยทุกคนคราวนี้เราจะใส่รางลงไปที่เสาเอ็ดการ์อย่าลืมสกรูเราต้องใช้มันในการสร้างนะทำได้ดีมากเลยทุกคนต้องแน่ใจว่าใส่สกรูแน่นดีแล้วนะตอนนี้มันดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วโอเคขั้นต่อไปใส่ที่นั่งโดยสารลงบนรางชาลีแค่ยกมาไว้บนรางวางเรียงต่อกันไปทำให้แน่ใจว่าตู้โดยสารพวกนั้นมันมั่นคงตอนนี้เราต้องใส่ผนังและเพดานลงไประวังอย่าให้ผนังต่ำเกินไปนะตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่สกรูได้เข้าที่โอ้มันออกมาดีมากมันจะต้องสนุกมากแน่ๆเด็กๆ กำลังจะมีวันฮาโลวีนที่ยอดเยี่ยมสวัสดีเด็กๆพร้อมจะนั่งรถไฟเข้าบ้านผีสิงไหมแล้วเธอล่ะฟรานซิสเธออยากนั่งที่โบกี้สุดท้ายงั้นเหรอขอให้สนุกนะระวังค้างคาวด้วยว้าวจริงๆเลยเราดีใจนะที่พวกเธอสนุกสุขสันต์วันฮาโลวีนนะโอ้ฟรานซิสเธอรู้ใช่ไหมว่านั่นมันของปลอมนะภารกิจสำเร็จเธอสามารถทำสิ่งที่ดีเยี่ยมได้เวลาเธอทำงานเป็นทีมนะและก่อนเพื่อนๆแล้วเจอกันคราวหน้ากวนก่อสร้าง
สวัสดีเด็กๆพวกเธอสองคนกำลังดูอะไรกันอยู่โอ้สวัสดีเพนนี่เกิดอะไรขึ้นเธออยากจะบินเหมือนเพนนี่งั้นเหรอฉันมั่นใจว่ากวนก่อสร้างช่วยได้แน่ๆอย่าเพิ่งตื่นเต้นเราควรถามพวกเขาก่อนสวัสดีกวนก่อสร้างดูสิใครมาที่นี่ชาลีอยากรู้ว่าเด็กๆมาทำอะไรที่นี่เด็กๆต้องการจะบินเหมือนเพนนี่เจ้าเครื่องบินเธอช่วยพวกเขาหน่อยได้ไหมได้เหรอเยี่ยมเธอจะสร้างอะไรชิงช้ายักษ์เหรอว้าวเราจะสร้างมันที่ไหนดีล่ะทุกคนที่สนามกว้างๆงั้นเหรอเยี่ยมไปกันเลยจะทำอะไรก่อนเราต้องสร้างโครงขึ้นมาโอเคเราจะประกอบมันยังไงดีด้วยเครื่องเชื่อมโลหะเข้าท่านะทำได้ดีมากจะทำอะไรต่อเราต้องตั้งมันขึ้นเหรอเยี่ยมมากเราลืมอะไรไปหรือเปล่าเราลืมงั้นเหรอมันคืออะไรล่ะโอ้ใช่เป็นทีมเวิร์คที่ยอดมากทุกคนเด็กๆจะต้องสนุกแน่ๆว้าวเดี๋ยวก่อนนะโครงสร้างมันสูงมากเราจะยกชิงช้าขึ้นไปยังไงโอ้แฮกเตอร์มาช่วยแล้วว้าวชิงช้านั่นดูดีมากเอ้าเด็กๆมาดูกันแล้วเธอจะบินได้อย่างเพนนี่เจ้าเครื่องบินเรามาลองกันดีไหมเฮ้เพนนี่ดูนี่สิHee-hee!
ก่อสร้างสวัสดีเด็กๆทำอะไรกันอยู่กำลังสร้างปราสาททรายกันอยู่เหรอดูน่าสนุกนะดูนั่นบ๊อบบี้เจ้าเรือสวัสดีบ๊อบบี้โอ้เกิดอะไรขึ้นเธอต้องการเล่นเรือในแม่น้ำเหรอฉันรู้ว่าใครจะช่วยเธอได้สวัสดีกวดก่อสร้างเด็กๆต้องการเรือน่ะเธอช่วยหน่อยได้ไหมเยี่ยมเลยเธอจะสร้างเรืออะไรให้พวกเขาดีล่ะเรือโจรสลัดว้าวเราจะไปสร้างที่ไหนกันดีสนามเด็กเล่นเยี่ยมไปกันเลยทำอะไรก่อนฐานสำหรับเรือโจรสลัดเหรอโอเคเธอคิดว่าไงทำได้ดีมากชาลีเอ็ดการ์เราจะเอาเรือสองด้านมาประกอบกันได้ไหมน่าตื่นเต้นมากมากเราจะประกอบมันยังไงล่ะมีไอเดียอะไรไหมเอ็ดการ์อะไรเหรอสกรูเยี่ยมเลยทำได้ดีมากทุกคนเป็นทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยมเรือโจรสลัดยังต้องมีอะไรอีกไหมดาดฟ้าเรือเข้าท่าน ั่นคืออะไรน่ะไม้กระดานสำหรับสร้างดาดฟ้าเข้าใจละดูน่าเหลือเชื่อมากๆแต่เด็กๆจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเรือโจรสลัดไม่ใช่เรือทั่วๆไปโอเคอีธานดูเหมือนเธอจะมีแผนการบางอย่างเสากระโดงเรือเธอมีใบเรือด้วยเหรอว้าวพวกเธอรอบคอบมากๆมันดูเหมือนเรือโจรสลัดจริงๆเลยมันพร้อมสำหรับเด็กๆแล้วใช่ไหมยังเหรอยังมีอีกอย่างที่ต้องทำโอเคมันคืออะไรล่ะแฮกเตอร์เซอร์ไพรส์มากๆอะไรในถุงตะข่ายนั่นน่ะลูกบอลเพื่อแทนน้ำทะเลเด็กๆจะต้องชอบมันแน่ๆเด็กๆมาดูเรือของเธอกันแล้วเธอคิดว่าไงทำได้ดีมากกวนก่อสร้างเด็กๆชอบมันนะ
ลองดูสิทำได้ยอดเยี่ยมมากกวนก่อสร้างแล้วเจอกันคราวหน้ากวนก่อสร้างไงชาลีเป็นยังไงบ้างกำลังไปทำงานงั้นเหรอเธอเห็นอะไรชาลีโอ้เด็กๆ กำลังเล่นฟันดาบไม้ฉันมั่นใจว่าเด็กๆอยากจะเข้าไปเล่นในป้อมปราการแน่ๆสวัสดีเอ็ดการ์สวัสดีอีธานชาลีเพิ่งจะเห็นเด็กๆเล่นดาบไม้และเขาต้องการสร้างป้อมอัศวินพวกเธอช่วยเขาหน่อยได้ไหมเยี่ยมเลยได้เวลารวบรวมวัสดุดูเหมือนวันนี้เด็กๆจะเล่นกันเสร็จแล้วนะโอ้ใช่พวกเขาทิ้งดาบเอาไว้ช่างสังเกตนะชาลีพวกเขาจะต้องกลับมาอีกถูกต้องอีธานถ้าเธอสามารถสร้างป้อมได้อย่างรวดเร็วเด็กๆจะเซอร์ไพรส์เมื่อพวกเขากลับมาNั่นคือโครงสร้างหลักตอนนี้เราต้องการทางขึ้นเธอต้องแน่ใจว่าทางขึ้นนั้นมันปลอดภัยเป็นความคิดที่ดีเอ็ดการ์ทางมันเล็กเธอต้องสามารถขับขึ้นไปตามทางและสกรูมันให้เข้าที ง่ายเอ็ดการ์อยู่ตรงนั้นแหละชาลีและอีธานต้องการให้เธอเตรียมพร้อมสำหรับติดตั้งป้อมด้านหน้าว้าวมันดูเจ๋งมากๆทั้งหมดที่เราต้องการตอนนี้ก็คือให้เอ็ดการ์ติดตั้งมันด้วยสกรูโอ้โอ้เขาหลับอยู่เอ็ดการ์ตื่นได้แล้วเร็วก่อนที่ลมจะพัดป้อมด้านหน้าพังลงมาชาลีอีธานออกจากตรงนั้นเอ็ดการ์เธอถูกหมายมั่นให้ใส่สกรูที่ป้อมด้านหน้าให้เข้าที่ไม่ต้องกังวลแค่พร้อมที่จะทำมันตอนนี้เฮ้ยอีธานเธอควรจะอยู่ที่ที่เธออยู่นั่นแหละจนกว่าเราจะแน่ใจว่าเอ็ดการ์ใส่สกรูเข้าไปแล้วเยี่ยมเธอทำมันแล้วป้อมอัศวินดูน่าทึ่งมากๆทุกคนมันเกือบจะเหมือนป้อมจริงๆเลยนะเด็กๆมากันแล้วไงเด็กๆชาลีเห็นเธอเล่นฟันดาบกันก่อนหน้านี้กวนก่อสร้างก็เลยสร้างป้อมอัศวินให้เธอชอบไหมสิ่งเดียวที่ขาดไปก็คือเหล่าอัศวินเธอมีดาบกันหรือยังมาสนุกกันเลย
ทำได้ดีมากทุกคน ดูเหมือนวันนี้เธอทำให้พวกเขามีความสุข